เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่อยู่บริเวณวัดประสาทนิกรทำมาค้าขายไปด้วยและฟังเสียงธรรมนี้ไปด้วยเจริญพรพี่น้องจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันใกล้วันอาสาฬบูชาขึ้น14ค่ำเดือน8พรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬบูชาแต่วันนี้อาตมาภาพก็ยังคงพำนักอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตามปกติก็จะถ่ายทอดสดอยู่ที่กุฏิแต่วันนี้ก็ได้มาที่อุโบสถเพื่อรอนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจะมาถวายเทียนเข้าพรรษาและจะถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยเหตุนี้จึงมารอนักเรียนครั้งแรกได้ทราบว่านักเรียนจะมาถึงที่นี่8โมงครึ่งเมื่อวานนี้คุณครูก็ได้ให้ข้อมูลใหม่ว่าจะมาถึงประมาณ9โมงเพราะว่าวันนี้ทางอำเภอหลังสวนนั้นฝนไม่ตกแดดจ้าสวยงามแต่เช้าน้ำที่เจิ่งนองไปรอบวัดก็แห้งสนิทนักเรียนก็เลยพากันแห่เทียนพรรษาไปรอบๆตลาดหลังสวนแล้วก็ย้อนกลับมาอย่างวัดประสาทนิกรเพื่อที่จะได้ถวายเทียนเข้าพรรษาเรียกว่าเทียนจำนำพรรษาหรือเทียนเข้าพรรษาก็ได้ถวายเทียนพรรษาโยมประพันธ์วงพาณิชย์รายงานว่าจะมาเยี่ยมที่วัดประสาทนิกรถ้าโยมมาในช่วงนี้ก็มาที่พระอุโบสถเลยเพราะว่าอาตมากำลังพูดธรรมะอยู่ที่อุโบสถและจะอยู่ไปจนถึงประมาณ9โมงกว่าถ้าโยมมาที่นี่ก็ตรงมาที่อุโบสถหรือพอ9โมงครึ่งจะไปฉันอาหารที่ศาลาใหญ่ถ้าโยมประพันธ์พาณิชย์และคณะมาก็โปรดทราบตามนี้พระอุโบสถก็คงจะมองเห็นทว่าเข้าถึงวัดประสาทนี้ก่อนแล้วขอบคุณพี่น้องชาวพังงาส่วนโมกอันดามันทั้งท่านประธานและท่านเลขาท่านประพันธ์วงพาณิชย์แล้วก็คุณกฤษสีฟ้าพร้อมทั้งคณะจะมาถวายพัดอาหารเพลปีนี้ก็เลยนัดสังฆะว่าจะฉันกัน9โมง9โมงครึ่งฉะนั้นเวลาฉันทั่วไปก็จะเป็นเวลา9โมงครึ่งถ้าใครจะมาถวายพัฒนาหารขณะที่พระฉันก็9โมงครึ่งพบกันที่ศาลาใหญ่กลางวัดประสาทนิกรขอขอบคุณโยมประพันธ์พาณิชย์ประธานคณะทำงานส่วนโมกอันดามันสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยจากสถาบันธรรมาภิวัตจังหวัดลำปางครับผมเจริญพรโยมรสนาศรีอรุณอุบาสิกาวัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโยมอดิศักดิ์สุขมากคนน่าจะเป็นคนแถวนี้เหมือนกันคุณปุณธาริกาโยมสมฤดีแจ่มจำรัดมหาอุบาสิกาวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาสุขสันต์วันอาสาฬบูชาแด่โยมสมฤดีเจียมจรัสสุขสันต์วันอาสาฬบูชาแด่โยมสมฤดีเจียมจรัสแล้วก็สุขสันต์วันอาสาฬบูชากับพี่น้องทั่วโลกสุขสันต์วันอาสาฬบูชากับพี่น้องรอบวัดประสาทนิกรที่อยู่อาศัยและกำลังทำมาค้าขายกันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนสุขสันต์วันอาสาบูชากับนักเรียนทุกคนโยมสุดาคงจินดาโยมสุดาคงจินดาพรุ่งนี้มีการทำบุญวันพระ8:30พร้อมกันที่ศาลาใหญ่กลางวัดประสาทนิกรเราก็จะมีรายการไหว้พระรับศีลไหว้พระรับศีลฟังธรรมถวายสังฆทานพระสงฆ์ฉันภัตตาหารช่วงบ่ายก็เป็นการสวดปาติโมกข์สวดปาติโมกข์พระสงฆ์ก็ลงอุโบสถสังฆกรรมภาคกลางคืนตั้งแต่1:30เป็นต้นไปพุทธศาสนิกชนจะรวมตัวกันณอุโบสถวัดประสาทนิกรเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำพิธีอาสาฬบูชาบรรดาจิตอาสาพุทธศาสนิกชนใจดีบอกว่าปีนี้เนื่องจากญาติโยมหลายท่านบอกว่าจะมากันก็เลยจัดข้าวต้มจัดอาหารไว้เลี้ยงนั่นก็คือจะมีการเวียนเทียนเวลา1:30 6:00 ก็มารับประทานอาหารหน้าโบสถ์เสียก่อนหน้าพระอุโบสถแล้วก็ไม่เกิน2:00เราก็จะได้มีการเวียนเทียนร่วมกันสำหรับในวันที่21ก็จะมีการทำพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาในระหว่างพระสงฆ์ทุกรูปซึ่งก็มีประมาณ6 หรือ 7รูปนะตรงนี้ยังสรุปไม่ได้แต่ปีนี้มี5 รูปขึ้นไปตามประเพณีทางหลังสวนที่ถืออย่างเคร่งครัดก็คือถ้าพระไม่ถึง5 รูปก็จะไม่มีการทอดกฐินก็นับว่าปีนี้น่าจะมีการทอดกฐินเพราะว่าจะมีพระเกิน5 รูปอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการพิเศษซึ่งจัดตามรายสะดวกพอเห็นบรรยากาศดีๆก็จะจัดส่งมายังพี่น้องที่ชมรายการจากวัดพุทธปัญญาเมืองโอมานารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานั้นบรรดาพี่น้องเช่นคุณรสนาหรือท่านอื่นๆที่ชมรายการนี้ได้ที่อยู่ในหลังสวนก็ช่วยกันแชร์เพื่อที่จะส่งข่าวกิจกรรมวันอาสาฬบูชาของวัดประสาทนิกรไปด้วยนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่8:30เช้าก็จะมีการไหว้พระสมาทานศีลฟังธรรมต่อจากนั้นก็ถวายสังฆทานญาติโยมพระสงฆ์ฉันข้าวตักอาหารเสร็จแล้วจากนั้นญาติโยมก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นความสามัคคีพระสงฆ์ทุกรูปก็จะลงโรงฉันเพื่อความสามัคคีญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญกันแล้วก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกันก็นับเป็นความสามัคคีสุขขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีนำความสุขมาให้ความสามัคคีนั้นมีความประเสริฐยิ่งไม่ว่าที่ไหนครอบครัวบ้านวัดโรงเรียนถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันดีก็จะทำให้กิจการทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังฆภูตานัง
สามัคคีวุฒิสาธิกาความสมัครสมานสามัคคีของชนทั้งหลายย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จต้องการประโยชน์ใดก็พึงสามัคคีโยมนารีแสล่ายจากจังหวัดพัทลุงขอบคุณที่เข้ามาฟังรายการก็เป็นรายการรายสะดวกมาบ้างไม่มาบ้างเป็นรายการหลังบิณฑบาตถ้าวันในบิณฑบาตเสร็จแล้วยังปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะยังไม่เสร็จก็ไม่ได้จัดแต่ถ้าปัดกวาดเช็ดถูซับจีวรที่เหงื่อเต็มถ้าพามาตากซะก่อนได้ก็จะจัดรายการธรรมะหลังบิณฑบาตนี้เพราะฉะนั้นก็วันนี้อาตมาก็มานั่งรอนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรที่จะนำเทียนมาถวายก็นับว่าโรงเรียนวัดประสาทนิกรมีความตระหนักในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เป็นวันศุกร์นักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรทุกคนได้แต่งชุดขาวดูแล้วน่ารักมากเดี๋ยวก็คงจะมีส่วนหนึ่งเข้ามาในพระอุโบสถก็นับว่าเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีที่โรงเรียนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นชื่อโรงเรียนวัดประสาทนิกรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจันทนามากทุ่งแร่ก็อยู่ที่อำเภอปะโต๊ะนะอยู่ในเขตนี้ก็ช่วยกันแชร์ว่าน้าหลวงมาอยู่ที่วัดประสาทนิกรวันอาสาบูชาปีนี้อาจจะมาเยี่ยมกันหน่อยก็ได้นะญาติธรรมทั้งหลายมีโอกาสก็มาที่วัดประสาทนิกรเราก็จะเริ่มพิธีกัน8ครึ่งถ้า8ครึ่งก็ไม่น่าจะถือว่าเช้าเกินไปถ้าคุณจันทนาตื่นเช้าหน่อยออกจากบ้านสัก7โมงขับรถมาก็ร่วมกันสบายสบายนะเพราะฉะนั้นก็ได้พบบุคคลสำคัญสำคัญระดับแกนนำก็คงอยากได้มาทำบุญร่วมกันทีนี้เกี่ยวกับวันอาสาบูชาสักหน่อยว่ามีความสำคัญอย่างไรความสำคัญของวันอาสาบูชาก็คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักขปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะและอัสสัชชิณปาอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีอันนี้ก็เป็นเรื่องสาระหัวใจสำคัญหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วในช่วงนั้นท่านโกณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะและอัสสัชชิท่านก็ได้ออกจากพระพุทธเจ้ามาแล้วคืออยู่ที่ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีได้มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็จากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จครั้งแรกก็คิดถึงอาลารดาบทและอุทธกดาบทซึ่งเคยเป็นอาจารย์มาก่อนแต่ท่านทั้งสองได้ถึงแก่กรรมเกิดในพรหมโลกก็คงจะเป็นอรูปภพเพราะว่าท่านได้ฌาน8ฌาน9โยมนันทิยาเกตชาติหรือโยมปูแห่งร้านบัวรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาชมรายการด้วยก็รายงานตัวว่าผีล่วงยุคแค่นี้สบายดีพระรวมมือดี
ญาติโยมใจดีบิณฑบาตเต็มทุกวันไปนาวัดฮิตเดียวก็เต็มแล้วประทับใจซาบซึ้งกับพี่น้องทุกฐานตื่นเช้าขึ้นมาหน้าจุกแต่ก็มาช่วยทื่อทุ่งบิณฑบาตอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็เรียกว่าไม่ลำบากค่อนข้างสะดวกสบายพระสงฆ์ก็รวมกันทำวัดสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ถือว่าอบอุ่นเดินทางมาหลายหมื่นไม่มาเอาบุญก็ได้บุญรวมกันกับพระกับโยมถ้าพี่ล่วงรายงานทายคุณนันทิยาเกศจัดหนองปูได้ทราบแค่นี้ก่อนในวันอาสาฬบูชาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วก็ได้ระลึกถึงอาลารณาบทและอุทธกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านแต่ท่านทั้งสองทำกาลกิริยาไปเกิดในพรหมโลกไปแล้วพระพุทธองค์จึงพิจารณาว่าจะสอนใครต่อสุดท้ายก็มาพบว่าบุคคลที่จะสอนได้ก็บุคคลที่จะสอนได้ก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5โกณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะและอัสสชิทั้ง5ท่านอันนี้เรียกว่าพร้อมพระองค์จึงเสด็จมาการเสด็จมาสู่ลูกศิษย์หรืออาจจะเป็นอดีตเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสหัตถิกทรงเสด็จมาถึงตอนเย็นของวันอาสาฬบูชาเหนื่อยแสนเหนื่อยหัวใจอาจารย์ก็ยิ่งใหญ่จึงได้แสดงธรรมแก่พระโกณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะและอัสสชิณสถานที่นั้นแต่พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเมื่อทรงแสดงธรรมคือธรรมจักกัปวัตตนสูตรหัวใจก็อยู่ที่อริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการทำงานถูกต้องสัมมาอาชีวะอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติสติถูกต้องสัมมาสมาธิคือสมาธิถูกต้องทั้ง8ประการนี้เตือนใจฤทธนาคาเตือนใจฤทธนาคาจารุรินบัวจารุรินบัวจากสหรัฐอเมริกาเช่นกันขอบคุณมากหัวใจสำคัญของวันอาสาฬบูชาก็คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปวัตตนสูตรหัวใจก็อยู่ที่อริยมรรคมีองค์8นี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอย้ำก่อนจบกับพี่น้องรอบวัดและทีมงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะออกตลาดชวนกันมาทำบุญเนี่ยหน้าอนุโมทนาเดี๋ยวก็จะมีรถแห่ด้วยชวนกันมาฟังธรรมอันนี้หัวใจสำคัญก็คือไปชวนกันมาฟังธรรมภาคเช้าว่างมาภาคเช้าภาคบ่ายว่างมาภาคบ่ายภาคเย็นมาว่างมาภาคเย็นโยมรัศนาก็บอกว่าวันอาสาฬเจดีย์ตรงกับวันเสาร์ที่20กรกฎาคมเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่นักเรียนไปโรงเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนมาทีนี้พอวันของเขาก็โรงเรียนวัดประสาทนิกรไปฟังธรรมที่วัดก่อนคือว่าก่อนวันอาสาฬบูชานะไม่ใช่วันนี้วันอาสาฬบูชาแต่คือวันพรุ่งนี้คือวันที่20
วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ใช่เลยขอบคุณมากที่โยมได้เขียนมากันความสับสนวันนี้คือ14ค่ำเดือน8แต่ว่าโรงเรียน3โรงเขามาซะก่อนนั่นคือว่าโรงเรียนวัดมาสานิกรโรงเรียนอะไรบดินแล้วก็โรงเรียนสวนศรีวิทยาเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดเป็นวันจริงแต่ลูกๆก็มาเวียนเทียนกันได้วันนี้เป็นวันศุกร์19พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์20ขอขอบคุณคุณรัศนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณศิวพรช่วยบำรุงคุณศิวพรช่วยบำรุงขอบคุณมากที่เข้ามาฟังรายการเพื่อเตรียมตัวรับเด็กวัดประสาทนิกรนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรที่จะแห่เทียนมาแล้วก็ขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขสันต์วันอาสาบูชาทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้รู้สึกว่านักเรียนจะมาใกล้แล้วอาตมาขอลาญาติโยมไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดรายการรับเทียนพรรษาเหมือนกัน